นเก่านุกธนดลเล่านิทานมีเงินแล้วนิสัยเปลี่ยนอ่านแล้วร้องอุ๊ยเลยเคยมีประเด็นดราม่ากันเกิดขึ้นระหว่างอดีตคู่รักนุกธนดลซีรีแววกับแอนนาวันนิสาวงงามซึ่งประเด็นดราม่าของพวกเขาเกิดขึ้นหลังจากเลิกกันว่าทั้งคู่คบกันแบบน้อยคนจะรู้นับได้ว่าสาวแอนนาถูกทัวร์ลงไม่น้อยจนต้องใช้กฎหมายจัดการขณะนี้นุกก็เจอดราม่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์แรงสนั่นหลังมีภาพหลุดว่ามีผู้หญิงมาหาถึงบ้านและประกาศลดสถานะกับคู่จิ้นปายปายโอริโอหลังเกิดกระแสดราม่านี้แอนนาได้เคลื่อนไหวอย่างแซ่บผ่านสตอรี่อินสตาแกรมอย่างล่าสุดเธอร่ายยาวเล่านิทานว่านิทานกล่อมเด้อฮ่าฮ่าไม่แปลกใจเลยที่อยากให้อีกฝั่งแบมือเพราะแม่อยากไม่ให้มีที่ยืนเหมือนกันเงินหนาแล้วเริ่มแทงกันอย่างที่เคยพูดหน้ากล้องรักกันลับหลังนินทากันทะเลาะกันมีเงินสันดานเปลี่ยนทีนี้มีปัญหาต่างฝ่ายต่างมีความลับแต่อีกฝ่ายพูดเพราะมีหลักฐานอีกฝ่ายไม่พูดเพราะไม่มีหลักฐานเขาจะแบมือไหมแม่ตกลงกันยังไงก่อนจะแถลงแต่เอาตรงๆถ้ารู้ว่าอะไรไม่ควรโกหกคนอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ควรทำเพื่อเงินขนาดนั้นเปล่าทำไมไม่ให้เขาเสพเขารักในตัวตนที่แท้จริงถ้าแฟนคลับจะรักเขาก็รักและไม่แปลกเลยในความเห็นแก่ตัวที่มีฉันเจอมันมาหมดแล้วตอนไม่มีครอบครัวพากันเอ็นดูฉันทุกคนมีฉันคอยช่วยพอดังหน่อยฉันเจอดราม่าลงจำคำแม่พ่อเธอบอกฉันได้บอกให้อดทนเพื่อคุณพอหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งลอยหน้าตาให้คนอื่นมาฟาดฉันแทนทำตัวน่าสงสารทีนี้เข้าใจฉันยังในความเห็นแก่ตัวที่เราได้รับที่ผ่านมาถึงเดินออกมาฐานแท้ของคนหิวเงินจนลืมความเป็นคนเวรกรรม 4G จริงๆรอดูต่อนะตัว